5เรื่องน่ารู้ที่เกี่ยวกับคลอนเซนทอร์เอฟเฟคกีตาร์ในตำนานที่มีราคาหลักแสนอันดับที่5คลอนถูกพัฒนาขึ้นโดยบิลเฟเนเกนตั้งแต่ปี1990และเริ่มออกวางจำหน่ายในปี1994ด้วยราคา$225เทียบกับอัตราเงินเฟ้อเท่ากับ$5,652หรือเกือบ180,000 บาทในปัจจุบันและคลอนยุติการผลิตไปในปี2009อันดับที่4คลอนถูกผลิตขึ้นมาประมาณ 8,000 ก้อนในรูปแบบต่างๆเช่นกล่องทองแบบมีคนครึ่งม้าแบบหางสั้นและหางยาวกล่องเงินแบบมีคนครึ่งม้าแบบหางสั้นและหางยาวกล่องทองมีพื้นผิวด้านและเงาอันดับ3วงจรคลอนเซนทอร์นั้นถูกปิดด้วยอีพ็อกซี่สีดำด้วยราคาของคลอนที่สูงมากจึงไม่มีใครกล้าชำแหละออกมาดูและวิเคราะห์ได้ในช่วงแรกถึงวงจรที่คลอนใช้อันดับที่2เอกลักษณ์เสียงของคลอนนั้นเกิดจากการผสมเอาเสียงคลีนและเสียงไดรฟ์ผสมเข้าด้วยกันด้วยการใช้พอร์ตแบบพิเศษและมีวงจรปรับแรงดันไฟฟ้าจาก9โวลต์ให้กลายเป็นทั้ง9โวลต์18โวลต์ลบ9โวลต์และ 4.5 โวลต์เพื่อใช้ในส่วนต่างๆของวงจรอันดับ1คลอนถูกนำไปใช้โดยมือกีตาร์ระดับตำนานหลายๆคนเช่นเจฟเบคปีเตอร์ฟรันทอมโจเพอร์ลี่จอห์นเมเยอร์ทำให้ราคาของคลอนในตลาดมือ2นั้นสูงมากๆในปี2016คลอนม้าทองสภาพดีตัวหนึ่งเคยถูกขายไปในราคา$3,200หรือกว่า110,000 บาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น